my side. Cause you're everything I'm not in my life. แล้วทำไปทำมาคิดเยอะเลยกูไอ้เหี้ยเบิร์ดถึงขั้นนี้แล้วกูยังไม่มีเมียเลย We are untouchable. Nothing can take us down tonight. You are so beautiful. We will make it out alive. ดีใจมากค่ะเพราะไม่คิดว่าเขาจะทำให้ปกติเขาเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์อ่ะแล้วก็บ่นกับเขาเรื่องที่อะไรอ่ะบี้ขอกุ๊กกิ๊บแต่งงานนะคะก็เลยบอกว่าอยากมีบ้างอยากมีโมเมนต์แบบนั้นก็ไม่คิดว่าวันนี้เขาจะทำให้เซอร์ไพรส์นี่ก็อยากจะทำให้ครับมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็ผู้หญิงทุกคนต้องการแบบนี้อยู่แล้วน่าจะรู้อยู่ขอบคุณพี่เนยพี่บอยพี่ชมพู่แล้วก็พี่ๆทุกคนที่ช่วยแล้วเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยงานสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ๊ตเพื่อนพี่เบิร์ดหรือเพื่อนไอ้หมอนี่เพื่อนพี่หมอครับเพื่อนพี่หมอตั้งแต่เด็กแล้วครับหนักใจมากเพื่อนๆกับแม่งใช่มันเอาพี่สรุปเลยคือว่าวันเนี้ยมึงก็ทำดีแล้วล่ะหมอมึงก็ใจมึงหล่อมากว่ะซีรงซีรีส์มึงดูให้น้อยๆหน่อยนะหรือว่าก็โอเคดีมึงก็ขอเมียมึงอักกันอย่างเป็นทางการไปเลยวันนี้พวกกูรักมึงเว้ยกายโลกรู้เดี๋ยวกูช่วยโพสลงให้ในเฟซอินสตาแกรมอะไรอ่ะมึงเจ๋งว่ะจัดไปเพื่อนไปไว้ให้สุดซอยไว้ให้สุดเพื่อนอีทิศฝากฝังพี่หมอหน่อยผมไม่รู้จะพูดอะไรเนาะก็ดีแล้วมันมีเมียมันได้ไม่ต้องไปเสียเงินโอเคดีครับก็ยินดีด้วยฮะที่มีเมียเป็นตัวเป็นตนสักทีไม่น่าเชื่อว่าจะไปไวก่อนก่อนใครเลยก็วันนี้ก็ดีใจครับที่มาเบิร์ดโทรมาหาบอกว่าวันนี้ว่างไหมมาหาหน่อยมีจะขอเมียแต่งงานครับก็ยินดีด้วยเบิร์ดบอกว่ามาให้ได้นะเว้ยกูขอร้องคำหนึ่งที่เบิร์ดพูดไว้ก็ฟังแล้วแบบสุดซึ้งเลยก็จะพูดว่าแต่งเมียครั้งเดียวต้องเอาให้สุดเขาพูดอย่างนี้ฮะฟังแล้วแบบดีใจกับมันด้วยครับจากที่เคยได้ร่วมกันมาด้วยนะก็เคยไปเที่ยวด้วยกันกินเหล้าอะไรเงี้ยก็คือเขาก็เป็นคนดีคนนึงนะพี่เบิร์ด
มาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่ามีงานเพื่อนโทรมาเนี่ยเราก็ตามมาเฮ้ยพี่เบิร์ดเซอร์ไพรส์เมียขอเมียแต่งงานเว้ยเราเฮ้ยเมียคนไหนวะไม่เคยเห็น เราไม่เคยเห็นเว้ยเมียพี่เบิร์ดคนไหนวะอ๋อไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าใจหลายคนใช่ไหมอะไรนะเมียไม่ใช่หลายคนแต่ว่าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมีแค่คนเดียวแหละแต่ส่วนมากพี่เบิร์ดก็ชอบนักบอลนะทำไมวะอะไรเงี้ยชอบโอเคก็ต้องแสดงความดีใจด้วยนะครับก็มีหลานให้เราอุ้มไปไว้แล้วกันขอบคุณมากครับก็วันนี้นะคะก็เห็นเบิร์ดเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยจริงๆขอให้มีหลานเร็วๆนะคะก็เหมือนกันหนูก็ขอให้พี่เบิร์ดมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้คนนี้เป็นคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยขอให้เขาอยู่ด้วยกันนานๆอะไรแบบนี้ค่ะแค่นี้แหละไม่ต้องพูดอะไรก็ขอให้เสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ตลอดไปว่าวันแรกถึงวันนี้เขาก็น่ารักตลอดนะคะก็ขอให้เขาน่ารักแบบนี้ตลอดไปจะสัญญาก็จะดูแลไปตลอดละกันถึงพี่จะงี่เง่าเอาแต่ใจแป๊บเดียวพี่ก็หายพี่โกรธแป๊บเดียวก็หายคือพี่รักเราทุกอย่างที่ทำไปก็ที่รักเราถึงจะไม่ค่อยแสดงออกถึงจะไม่ค่อยตามใจหรือพี่ก็ตามใจเราน่าจะรู้ดีก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ทำเซอร์ไพรส์ให้วันนี้ก็ตกใจมากแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันขอบคุณค่ะ No matter what